สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องริวคีร่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับริวอีกครั้งนะครับในช่องริวคีร่าเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนๆ นะครับว่าริวจะทำคลิปรีวิวการรักษาสิวนะครับเป็นซีรีส์แยกมานะครับก็คือซีรีส์รีวิวการรักษาสิวหรือว่าซีรีส์เรื่องสิวๆนั่นเองครับโอเคเนาะก็วันนี้เหมือนตามชื่อคลิปเลยครับก็จะพูดถึงเรื่องสิวๆที่แบบเคยเป็นกับริวมาก่อนแล้วก็หายได้แบบคือมันก็ไม่เชิงหายสนิทนะครับเพราะว่าสิวเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนคู่ใจบนหน้าเราที่แบบมันก็มาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนะครับก็ลักษณะผิวหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ให้เคยให้ดูไปแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับเหมือนในคลิปเลยนะก็ไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่ดิวใช้จริงใช้ทุกวันแล้วก็ใช้อินมากนะครับใช้มามากกว่าประมาณ2ปีเกือบ2ปีแล้วอะครับตัวนี้เลยครับนี่เป็นเรตินเอนะครับตัวนี้เนาะชื่อเต็มๆของเขาคือเรตินเอครีมนะครับตัวนี้จะมาอยู่ที่เป็นกรดวิตามินเอหรือว่าเทรทีนอนหรือเปล่าไม่ถ้าริวพูดผิดไปก็ขอโทษนะครับคือก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรตรงนี้เยอะเนาะแต่ว่าเรามาแบ่งปันประสบการณ์ที่เราใช้แล้วก็เอฟเฟกต์ของมันหรือว่าผลของมันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็ตัวนี้นะครับอยู่ความเข้มข้นของเนื้อครีมหรือว่าเอ้ยไม่ใช่เนื้อครีมความเข้มข้นของกรดวิตามินเอเนี่ย 0.05% นะครับตัวนี้ก็แรงเป็นอันดับ1เลยที่มีขายในไทยตอนนี้นะครับมันก็จะมี 0.025% จะเป็นสีเทาๆน้ำตาลนะครับก็ตัวนี้นะครับช่วยอะไรบ้างเนาะตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องการผัดเซลล์ผิวที่หน้าช่วยทำให้รูขุมขนนั้นตื้นขึ้นกระชับขึ้นนะครับลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ช่วยผัดสิวที่อยู่แบบข้างในผิวเนี่ยออกมานะครับหรือว่าทำให้สิวสุกไวมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีผิวที่เนียนขึ้นรอยตีนโกงตีนกาก็หายได้นะครับตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็คือใช้แล้วเวิร์กอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าเฮ้ยริวไปรู้จักเรตินเออะไรได้ยังไงเนาะก็เมื่อก่อนเนี่ยริวก็เป็นเด็กม.ปลายที่แบบอ้วนดำคนนึงแล้วพอเข้ามหาลัยก็ทำกิจกรรมก็แบบผอมอะไรบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะครับตอนปีหนึ่งเชื่อไหมไม่เคยทาครีมกันแดดเลยไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าครีมกันแดดต้องใช้ยังไงอะไรคือรู้ว่าใช้ยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยคือพีคมากเริ่มมาดูแลตัวเองก็ตอนปีสองขึ้นปีสองเทอมสองนะครับตอนนั้นก็เริ่มแบบที่จะดูแลตัวเองเพราะว่าเราอยากดูดีนะครับอยากหล่อเหมือนคนอื่นบ้างเนาะเราก็เริ่มที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองก็หนึ่งในไอเทมที่ใช้รักษาสิวที่แบบหลายๆคนเขาพูดถึงเพื่อนแนะนำหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพี่เมอาพี่นุชานะคือเมื่อก่อนเราก็ดูศึกษาช่องสิวอะคือมันน้อยเมื่อก่อนนะเขาก็จะดู2ช่องนี้พี่เมอาเขาก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยสำหรับมือใหม่ควรแนะนำแนะนำเลยดีกว่าไม่ใช่ควรใช้เรตินเอเนี่ยครีมขนาด 0.025% นะครับสีเทาก่อนเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้เรตินเอเนี่ยต้องท้าความไปก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เบนแซกหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคเนาะเบนแซกเนี่ยก็จะใช้ขนาดที่มันอ่อนกว่า0จุดไม่ใช่ 0.5 เป็น 5% 5% เข้มข้นสุดแต่ว่าเราจะใช้เป็น 2.5% มั้งไม่แน่แต่คือไม่ได้ใช้นานแล้วเบนแซกนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยใช้ก็คือทาเนื้อครีมเนี่ยบางๆก่อนล้างหน้าใช่ไหมมันจะทำให้สิวอุดตันที่แบบอยู่ใต้รูขุมขนหรือใต้ผิวหนังของเราเนี่ยละลายหายไปนะครับมันจะมีตัว ลืมชื่ออะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนแบบชื่ออะไรวะ Persil by Oxide ไม่ใช่สักอย่างเอาว่าไม่ขอโทษนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เบนแฟกนานมากคือตัวเนี้ยมันจะมีตัวยาตัวหนึ่งนามว่า A ละกันเนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งคลิปทิ้งชื่อตัวยานั้นในเบนแซกไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับมันจะไปแบบว่าไงไปช่วยแบบกระตุ้นให้แบบอีไขมันใต้ผิวเนี่ยหายไปสลายไปเนาะก็ขับได้ดีขึ้นมันก็จะหน้าเนียนขึ้นแต่ว่าพอใช้แรกๆก็ถามว่าแสบมีอะไรไหมก็มีนิดหน่อยแต่ว่าหนังหนามันคือสามารถแบบเล่น ROV อ่ะคือเป็นครึ่งชั่วโมง 2-3 ตาได้ที่ไม่แสบก็ไม่ควรทำนะครับแต่ว่าคือหน้าริวมันด้านไปแล้วก็เพิ่มมาเป็น 5% ใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็เหมือนแบบเพื่อนที่คณะนางก็แนะนำว่าเฮ้ยริวใช้เรตินเอสิตอนนั้นเราก็งงเรตินเอคืออะไรล่ะก็เลยไปเซิร์ชดูแล้วก็เจอพี่เมย์องค์เมอาใช้ต่างๆเนาะเจอเนาะพี่นุชาใช้ก็ศึกษาดูตอนแรกคือกลัวมากเพราะว่า
ทุกคนก็จะพูดเฮ้ยผลลัพธ์มันดีนะว่าในเรื่องรักษาผิวแต่ว่ามันก็จะมีเอฟเฟกต์ผลข้างเคียงคือหน้าลอกบ้างสีเผื่อบ้างหน้าเป็นขุ่นบ้างก็คือเริ่มกลัวถึงแม้ว่าจะเป็นผิวมันถึงผสมเนี่ยผสมถึงมันนั่นแหละแต่ว่าเราเคยแบบไปทำคลินิกแถวบ้านที่หัวหินใช่ไหมครับเมื่อตอนประมาณม.6แล้วแบบหน้ามันแห้งแบบจนแบบลอกเป็นขุ่นตอนนั้นต้องใช้ฮาดะลาโบะคือช่วยรักษาแล้วก็แบบหายเลยแต่ว่าเราก็กลัวว่าเอ้ยเราจะกลับแบบเป็นแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบตัดสินใจอยู่นานแล้วตอนนั้นคือเอเป็นแสงมันก็เริ่มแบบปะทุออกมาแล้วก็รู้สึกเครียดว่าแบบเอ้ยที่จริงอ่ะก็ลงทุนไปเถอะลองเสี่ยงดูเพราะว่าไม่มีอะไรเสียหายไปมากกว่านี้แล้วคือตอนนั้นคือแบบสิวบุกหน้าจนเพื่อนต้องแบบรีวมึงไปแต่งหน้าเหอะคือไล่ไปแต่งหน้าคือถามว่าเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บนะคือทุกคนแบบรุ่นพี่ไอ้ที่แบบตอนนั้นอยู่ปี3แล้วเริ่มใช้เนี่ยรุ่นพี่ที่ปี4ที่กลับมาจากฝึกงานก็แบบทักกันว่าเฮ้ยหน้าไปทำอะไรมาคือแบบทำไมแบบโซมทำไมสิวมันบุกขนาดนี้เราก็แบบยิ้มก็บอกอ๋อพี่รอก่อนแป๊บนึงเนาะเออแบบว่าเราต้องรอก่อนเดี๋ยวก็ดูดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ใช้ยารักษาสิวอยู่เออก็พูดปลอบใจตัวเองไปก็ตอนนั้นเลยตัดสินใจซื้อเรตินเอมาแต่ว่าเป็นขนาด 0.025% เป็นสีเทานะครับก็วิธีใช้นะครับบีบคือตัวนี้มันใช้ได้นานมากเลยนะรอแค่นี้บีบเบาๆเนาะบางๆแล้วก็แตมๆๆแล้วทาไปบางๆนะครับคือมันโอเคแล้วมันวิธีการใช้คือทาปุ๊บต้องปิดไฟเลยปุ๊บปิดไฟเลยเพราะว่ามันไวต่อแสงแดดเนาะอาจจะทำไม่เห็นผลแล้วก็อาจจะทำให้หน้าดำที่เขาบอกนะครับตอนเช้าต้องทาครีมกันแดดด้วยเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบไวต่อแสง UV มากเราต้องทาครีมกันแดดที่มี SPF ประมาณ50ขึ้นไปซึ่งทุกวันนี้ที่นิวใช้นะครับก็จะใช้เป็น2ตัวนี้เลยนี่เป็น Nivea นะครับ Sun Protect and White นะครับแล้วก็ BST Crystal Aurora Sunscreen นะครับตัวนี้คือ SPF สูงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่เทาไม่หนักหน้านะครับก็โอเคก็คือใช้ได้ว่าประมาณสัก6เดือนนะเดือนที่5เดือนที่6อ่ะมันจะเริ่มแบบผิวมันจะดูใสขึ้นมันจะดูผิวเด็กขึ้นนะครับคือริวก็ใช้หลายตัวริวก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่าแต่ริวว่าเชื่อว่าตัวนี้แหละเพราะว่าบล็อกเกอร์หลายๆคนก็เขาก็แบบพูดกันแล้วริวก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ริวใช้จริงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคที่จริงอ่ะก่อนนั้นเนี่ยคือใช้จนแบบเลอะยนแบบเน่าแล้วนี่เพิ่งซื้อมาใหม่เนอะอันนั้นก็ทิ้งไปแล้วนะครับก็เป็นยาไอเทมรักษาสิวที่แบบติดเอาไว้แบบจริงๆตัวเนี้ยเวลาที่วันไหนที่เรียนแบบเป็นสิวอักเสบอะไรเงี้ยก็คือบางคลิปเขาบอกว่าอาจจะใช้ไม่ได้แต่ริวใช้ได้ทั้งหน้าคือสิวทุกรูปแบบริวใช้ได้แล้วมันก็แบบมันก็ไม่ได้ร้ายแรงหรืออักเสบมากขึ้นนะครับในความคิดของริวแล้วก็หน้าของริวนะครับแต่ว่ากับคนอื่นก็ทางที่ดีก็อย่าพึ่งดีกว่าเนาะอาจจะเป็นใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วอะที่มันเป็นน้ำแล้วก็แบบอะไรอะเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวใต้คลิปเหมือนกันคือลืมเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ตัวนี้กับเบนแซกเมื่อก่อนพอเบนแซกก็คือมันเราซื้อบ่อยเราซื้อแบบหลอดใหญ่อะไรเงี้ยมันก็แบบฟุ่มเฟือยนิดนึงคือตอนนั้นคือแบบเอ้ยตัวนี้มันก็ตอบโจทย์แล้วก็คือเอาตัวเดียวอยู่ตรงนี้ก็รอยดำก็ถามว่าช่วยได้ไหมเนี่ยเมื่อก่อนจะมีรอยดำแถวๆเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงแถวๆเนี้ยแล้วมันก็จางลงก็ถือว่าเคยเห็นผลนะรอยดำแต่ว่าไม่ได้ทาปุ๊บแล้วแบบอาทิตย์นึงเห็นมันอาจจะเป็นเดือนๆนะครับแล้วก็ให้สิวเนี่ยเวลาเป็นอย่าพยายามไปบีบนะครับมันจะทำให้เราเจ็บแล้วก็เป่งแบบน่าเกลียดมากขึ้นแล้วพอมันแบบหายอักเสบเนี่ยมันจะทิ้งรอยดำนะครับก็คือเป็นการกระตุ้นผิวหนังเหมือนการทำร้ายผิวหนังมันจะช้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าไปรังแกน้องผิวหนังนะครับไม่ดีเนาะโอเคก็ตัวนี้นะครับเรนเอถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถทักมาถามนิวได้นะครับนิวก็จะตอบในสิ่งที่นิวรู้ส่วนอันไหนที่ดิวไม่ค่อยรู้เนี่ยหรือว่าไม่รู้เลยก็จะแนะนำให้ไปปรึกษาเภสัชอีกทีนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตัวนี้เนาะถามว่ามันเป็นยาอันตรายไหมตรงนี้เขาบอกว่ายาอันตรายที่ยังเป็นยาอันตรายในความคิดเห็นดิวเพราะว่าหนึ่งเอฟเฟกต์ของมันค่อนข้างที่จะแรงเนาะสำหรับคนที่ผิวแห้งง่ายหรือผิวบางเนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้ดีกว่าไปลองใช้ยาครีมรักษาสิวที่เป็นมีความละเอียดอ่อนหรือว่ามีความแบบซอฟต์กว่านี้แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงเนาะก็คือเป็นกรดวิตามินเอเหมือนกันเช่นดิฟรีนะครับตัวนี้เลยก็ราคาประมาณ400กว่าบาทแต่ว่าเรนตินเอเนี่ยอยู่ในหลักร้อยไม่ถึง200นะครับถ้าที่เชียงใหม่เลยเดี๋ยวบอกคือตะเวนหาทั่วแล้วก็คือเราเป็นเด็กมอชอใช่ไหมเราก็แบบไปหาแถวนั้นว่าเฮ้ยที่ไหนมันถูกเนาะก็สำหรับริวคิดว่าที่ไผ่ล้อมนะครับหรือส่วนสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งสวนสักเนี่ยราคาจะถูกกว่าทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านแจ่มฟ้าใช่ไหมก็จะแพงกว่านิดหน่อยหรือว่าร้าน
ดาราบิวตี้หน้าหมอก็จะแพงหรือว่าร้านขายยาทั่วไปหลังหมอเนี่ยแพงมากนะครับก็แนะนำให้ไปที่ร้านเภสัชเขาเรียกว่าอะไรสวนดอกเภสัชฝั่งสวนสักไม่ใช่สวนดอกเภสัชส่วนสุขภาพของมชฝั่งสวนสักนะครับก็ถ้านักศึกษาเนี่ยจะได้ส่วนลดอีก 5% คือมันถูกอยู่แล้วแล้วก็ลดไปอีก 5% นะครับคือดีมากแล้วก็มันเหมือนจะมีขนาดใหญ่ด้วยเป็นทรงเป็นแสงอะไรก็มีครบนะครับคือตรงนั้นเรื่องรักษาสิวเนี่ยครบวงจรนะครับแต่ว่าบางครีมบางตัวอย่างเช่นครีมโทมิอิหรืออะไรเงี้ยที่เมื่อก่อนนี่ก็จะใช้เป็นโทมิอิมอยส์เจอไรเซอร์ใช่เพราะเราใช้คู่กับตัวเรซินเอเนาะก็ร้านแจ่มฟ้าก็จะถูกกว่ามอยส์เจอไรเซอร์มอยส์เจอไรเซอร์คืออะไรคือครีมที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เวลาใช้ใช่ไหมมันจะทำให้หน้าแห้งพอหน้าแห้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการควบคุมไขมันหรือว่าเอาไขมันออกสิวก็จะเกิดน้อยลงใช่ไหมครับหรือว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดสิวน้อยลงดังนั้นเราต้องเพิ่มมอยส์เจอไรเซอร์เข้าไปเพื่อไม่ให้หน้าเราแห้งเกินไปหรือการเกิดเอฟเฟคที่แบบแสบเป็นแดงเป็นขุยนะครับมอยส์เจอไรเซอร์ที่จะแนะนำเลยก็คือเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่แบบบอบบางนะครับสำหรับผิวแห้งง่ายแล้วก็ไม่มันจะเกิดไปสำหรับหน้ามันเนี่ยใช้ได้นะครับตัวที่จะแนะนำก็จะเป็นแอคเน่ไม่ใช่แอคเน่เป็นตัวไอ้นั่นอะโทมิงอีมอยส์เจอไรเซอร์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นทางนี้ให้โอเคเนาะตัวนี้นะครับดีมากนะครับแล้วก็พูดถึงแอคเน่เอทริวอ่ะตอนแรกๆเลยที่รักษาสิวใช้ตัวนี้นะครับคู่กับแอคเน่เอทสีแดงเนาะสีแดงก็จะสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะหน้ามันแต่ว่าใครที่แบบหน้าบอบบางเนี่ยใช้สีฟ้าก็ได้นะครับตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ริวสะดวกสีแดงเนาะก็ประมาณนั้นเลยวิธีการใช้ก็คือลงครีมเซรั่มทั่วไปปกติเหมือนที่ริวเคยทำคลิปรีวิวนะก็จะเป็นโทนเนอร์เอเซนส์เซรั่มแล้วก็ครีมเนี่ยเน้นเป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะครับอาจจะมีแบบมอยส์เจอไรเซอร์ผสมไวท์เทนนิ่งอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็ทิ้งไว้สักพักอาจจะเล่นเกม RV ดู Facebook ดู IG หรือว่าฟังเพลงไปสักประมาณนึงให้ครีมมันเข้าสู่ผิวหน้านะครับตัวเนี้ยทาคือทาตอนสุดท้ายเลยก่อนนอนปุ๊บทาปุ๊บปิดไฟดึบนอนเลยนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยจะอิ่มจะฟูแล้วก็จะเต่งตึงเหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่เลยครับไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเฮ้ยมันโอเคขึ้นแต่ว่าในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลถ้าใช้ถึง5เดือน6เดือนนะครับเห็นผลแน่นอนแนะนำว่าอดทนนะครับพอริวผ่านช่วงนั้นมาแล้วที่แบบสิวบุกหน้านะครับมันจะบุกจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะดีนะครับก็เหมือนฟ้าหลังฝนละครับย่อมดีสุดมาแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ริวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจบแล้วนะครับการรีวิวการใช้เรตินเอนะครับตัวนี้ดีมากๆเนาะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับคือคนมีติดบ้านจริงๆนะครับเกรงว่าคลิปนี้จะยาวไปกว่านี้นะครับคือเป็นคนที่แบบพูดไปเรื่อยนะครับอู้ไปนู่นไปนี่เนาะก็อะไรล่ะไปหาซื้อกันได้เนอะตัวนี้มีหลากหลายราคาดูราคาดีๆให้เหมาะสมกับเราแล้วเอาที่เราสะดวกเนาะเหมาะที่จะซื้อกับเขานะครับว่าเงินแค่นี้เราพอไหมอะไรอย่างงี้ถ้าสำหรับคนที่กลัวนะครับแนะนำให้ใช้ขนาดที่มันเป็น 0.025 ก่อนนะครับไม่ก็ใช้เป็นแซกไปก่อนนะครับโอเคเนาะประมาณนั้นก็สามารถดูคลิปต่างๆหรือว่าดูเว็บไซต์ต่างๆประกอบการตัดสินใจได้รวมถึงคลิปรีวิวด้วยนะครับทำขึ้นมาก็เพื่อเป็นอีกเสียงในการการันตีนะครับว่าเรตินเอเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงแล้วใช้แล้วดีจริงยังไงนะครับโอเคเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกับริวในคลิปซีรีส์รักษาสิวๆได้ใหม่นะครับในช่องริวคีราเหมือนเดิมแล้วก็คลิปอื่นๆได้ใหม่นะครับในช่องนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมไปหาซื้อนะครับดีมาก